ส่วนข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะคะที่ได้เข้ารับปริญญาโทท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับมอบของขวัญนะคะเป็นเงินสดกว่า3 ล้านบาทเลยค่ะหลังจบปริญญาโทมานานถึง2 ปีนะคะวันนี้หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ค่ะก็เข้ารับปริญญาโททางด้านผิวหนังและความงามจากวิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมยินดีพร้อมแฟนคลับที่ติดตามหนุ่มฤทธิ์มานานกว่า10 ปีค่ะรวมเงินเกือบ3 ล้านมอบให้เป็นของขวัญรับปริญญานะคะเจ้าตัวก็เผยว่าที่ศึกษาต่อปริญญาโททางด้านผิวหนังและความงามเพราะว่าตั้งใจจะนำมาใช้ในการทำธุรกิจค่ะเพื่อให้คนที่มาใช้บริการมั่นใจในคลินิกมากขึ้นตอนเรียนจบป.ตรีปุ๊บจบหมอเนาะนะครับก็มองว่าจะต้องหาปริญญาอีกสักใบเพื่อเป็นตัวที่เราจะถ้าเกิดจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงในด้านนั้นอะไรเงี้ยเป็นปริญญาโทด้านผิวหนังและความงามก็ตรงโจทย์ของการเปิดคลินิกความงามโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับเราอะวางเป้าหมายชีวิตของเราไว้คืออย่างฤทธิ์เนี่ยถึงแม้ว่าโชคชะตาจะพาฤทธิ์มาเข้ามาเป็นเดอะสตาร์มาเข้าสู่วงการบันเทิงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่วางแผนไว้ในชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่โชคชะตาจะพาเราไปทางไหนดวงจะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรามองเป้าหมายชีวิตเราไว้เลยว่าเราอะอยากเป็นอะไรแล้วเราก็เดินตามความฝันเดินตามทางนั้นให้มันได้